สัตว์ฟู้ดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกวันนี้ก็ใช้เห็ดหูหนูดำแช่น้ำจนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอันนี้ก็ตราปลาทองเห็ดหอมแน่นอนที่สุดตราปลาทองอยู่แล้วเพราะไม่มีตราไหนจะดีแล้วน่ารับประทานเท่าเห็ดหูหนูขาวก็เหมือนกันตราปลาทองแช่น้ำจนนุ่มส่วนเห็ดสดก็ซื้อเอาตราอะไรก็ได้จากตลาดทั่วไปอันนี้มีเห็ดชิเมจิขาวชิเมจิดำมันก็ไม่ดำหรอกนะเทาๆออเรนจิอันนี้ชิ้นโตหน่อยหนึ่งเขาบอกเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะในการรับประทานเห็ดให้อร่อยก็มีทั้งเห็ดสดแล้วก็เห็ดแห้งเพราะมีคุณค่าอาหารต่างกันใส่น้ำเย็นจัดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเห็ดให้เห็ดมันเปียกๆหน่อยพอแฉะๆอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ใส่ไปก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองคลุกคลุกเอาแค่พอมีแป้งติดที่เห็ดเราไม่ได้กินแบบแป้งหม้อเอาล่ะพอได้อย่างนี้ก็เติมอีกหน่อยหนึ่งเพราะเราดูลักษณะแล้วมันยังไม่เยอะพอมีเวลาก็ผสมอย่างเงี้ยพักไว้ก่อนนะคุณผู้ชมพอไม่ใช่ผสมเสร็จปุ๊บก็แหมจะทอดเลยไม่ใช่พอชื้นๆเหนิบๆเหนียวอีกสักน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่แบบจุ่มทอดนะเอานี้แบบคลุกเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทำกับไก่ก็ได้นะเนื้อปลาหมึกเราก็ใช้วิธีนี้กันนะคุณผู้ชมเอาละเริ่มได้ที่ละมันหนืดมือแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็งาขาวตราข้าวทองใส่เยอะหน่อยไม่ต้องคิดอะไรมากมันให้กลิ่นและให้รสชาติที่น่ารับประทานมากเดี๋ยวขี้เหนียวคุณผู้ชมใส่ไปอีกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปทำใหม่เดี๋ยวเราก็เก่งเองนะอ่ะลงมือทอดและสำหรับในการทอดวันนี้ถ้าหากคุณผู้ชมมีลัมบ้าก็ทอดได้นะวันนี้เราก็ใช้ใส่ลงไปก่อนอุ่นจนกระทั่งเริ่มร้อนเห็นไหมเริ่มละค่อยๆดึงมันจะติดกันนะคุณผู้ชมในครอบครัวได้ความรู้ทวนทั่วสูตรอาหารไทยเสน่ห์ปลายจวักยิ่งสักเขาจัดไปแม้จะอยู่นานไกลไปจนสุดตาอยู่ที่ไหนในโลกลาจะไกลก็เหมือนใกล้อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกายิ่งสักฟู้ดวาไรตี้รายการดีมีเนื้อหามีกลเม็ดเด็ดแปลกตายิ่งสักเขามาเองพอได้เหลืองอ่อนๆคุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นวางบนกระดาษซับ
เห็ดหูหนูขาวก็ไม่น่าเชื่อนะชุบแป้งทอดแล้วอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมถ้าเราก็ทำทอดส่วนที่เหลือต่อไปเรื่อยใหม่ๆก็ทอดทีละดอกนะความเมื่อยแล้วเราก็โยนลงไปเป็นก้อนๆแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ตักวางบนกระดาษซับน้ำมันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแป้งไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีงาซึ่งวันนี้เราจะรับประทานงาด้วยเพื่อสุขภาพเห็ดสดผสมกับเห็ดแห้งนะคุณผู้ชมสำหรับน้ำจิ้มคุณผู้ชมก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะเดี๋ยวนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วล่ะน้ำจิ้มไก่หวานหวานไปได้ทั่วโลกนะคุณผู้ชมสำหรับผลิตภัณฑ์ขวดนี้ใครๆเขาก็นิยมหวานๆอมเปรี้ยวจิ้มอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมลองทำรับประทานนะครับอย่าลืมเห็ดก็คือผักนะมามาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทั่วสูตรอาหารไทยเสน่ห์ปลายจวักยิ่งสักเขาจัดไปประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com